แบบว่าเรียกว่าอะไรอ่ะก็วันนี้จังหวะดีโอกาสดีที่จะได้ไปเป็นโค้ชสนามนะของการแข่งขันไทยลีกสำหรับทีมท่าเรือนะครับก็วันนี้นี่ไม่มีอะไรมากเลยเราจะให้ดูบรรยากาศกันว่าการงานเป็นยังไงมีงานออกนอกก็จัดซะหน่อยนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่แพสเซเดียมเลยละกันนะสำหรับบล็อกวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะฮะไปดูบล็อกกันสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สนามท่าเรือในรูปแบบการถ่ายรายการถ่ายงานเนี่ยมากนานมากแล้วนะเพราะว่าล่าสุดน่าจะปี2019นะฤดูกาลสุดท้ายที่ได้ทำรายการให้กับท่าเรือวันนี้บรรยากาศเนี่ยน่าจะคึกคักเพราะเป็นนัดแรกของฤดูกาล2022เลยนะฮะแล้วก็เจอในบ้านเจอน้องใหม่ด้วยก็คือปีนี้ต้องเอาหน่อยนะฮะก็เดี๋ยวรอดูว่าบรรยากาศที่แพสเซเดียมจะเป็นยังไงกับบล็อกนี้นะฮะสนามพร้อมแล้วไม่ใช่สิไม่ใช่แล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะฮะการขันไทยลีกนัดแรกของฤดูกาล2022-23นะครับในบ้านท่าเรือนะฮะวันนี้จะเป็นยังไงนะครับวันนี้ต้อนรับโค้ชใหม่เจ็บวัดคูเปอร์ด้วยนะครับเราต้องมาร่วมเชียร์นะครับสำหรับแฟนๆท่าเรือก็ฝากพี่เบนครับพี่เบนคู่คอร์ปอเรชั่นจำกัดแต่ไม่ใช่ว่าอาจจะมีการที่เป็นเอ็ดโดเสียงโคตรคุ้นๆเลยโหศกก็เอาที่มาเสียดีคือต้องบอกว่าวันนี้เขาให้เข้าชมได้ 100% แล้วนะครับก็คนก็จะเยอะนิดนึงเยอะแบบเยอะเลยนะฮะแต่เดิมฤดูกาลใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันก่อนให้ดูเลยมองไปไหนวะดูทิ้งหายกลับก่อนให้ดูเลยกลับก่อนให้ดูเลยมองไปไหนวะดูทิ้งหายเสมอกันไป0ประตูต่อ0นะครับกับบรรยากาศที่แพสเซเดียมประจำฤดูกาลไทยลีกนะแล้วก็บรรยากาศของการเป็นโค้ชสนามครั้งแรกเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับและกดไลค์กดซับสไครป์โค้ชทีวีนะครับเดี๋ยวบล็อกหน้าเจอกันว่าจะไปไหนต่อครับ ยังไม่ถึงเวลาแต่ว่าซ้อมคิวแล้วนี่คิวอยู่นี่แล้วอยู่กับคิวโฟโต้พูดถึงการมาทำงานกับผมนะฮะคือโฟโต้เป็นไงบ้างครับถ้าเปลี่ยนคนได้ก็เปลี่ยนเฮ้ยวันนี้ผมอาจจะมากับดวงก็ได้เพราะว่านี่คือโอกาสในการที่จะ
ได้ทำงานต่อเพราะว่าถ้าสมมติว่าวันนี้มาแล้วชนะเขาก็อาจจะเรียกใช้งานเรื่อยๆใช่ไหมฟิวใช่แต่ไม่แน่ทรงพี่เขาอาจจะไม่ถูกชะตาก็ได้ผมถูกชะตาทุกคนนะครับ